มันเป็นหมู่บ้านลอยได้เหรอเฮ้ยคุณผู้ชมหมู่บ้านแบบลอยฟ้าเลยฮะสร้างไปด้วยเพชรกับเนเธอร์ไลท์เลยนะครับเอาล่ะก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันเนี่ยครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซุปเปอร์แตงตรงนี้เลยฮะเอาล่ะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ปาคิลเลอร์เกมไมค์ครับเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มี Data Pack จะมาเล่นกันนะครับก็สำหรับ Data Pack ในวันนี้เนี่ยเราสามารถที่อัปเกรดสตรัคเจอร์ในเกมได้นะครับผมซึ่งมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเราก็จะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับผมซึ่งเวลาที่เราถือเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแบบทำไมถึงมีไมค์คัทอยู่บนหัวนะครับแต่ว่าช่างมันก่อนแล้วกันเนาะคลิกไปดูครับนี่มันก็จะมีแบบว่าหลายอย่างเลยนะครับหมู่บ้านนะครับผมเป็นแบบว่าเรืออะไรเงี้ยหรือว่าพีระมิดอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับซึ่งในแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีระดับอีกนะครับผมอ่ะเทียร์1เทียร์2เทียร์3อะไรเงี้ยเอาล่ะมาเริ่มจากหมู่บ้านเลยดีกว่าเนาะแร่ถ่านนะครับแร่เหล็กแล้วก็แร่เพชรครับผมกับไม้นั่นเองไหนดูซิมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับวางไว้ล้อมรอบแบบนี้เลยใส่เข้าไปทีละอันเลยครับกดมาครับผมอันนี้ไงจะเป็นไข่บอกว่าเทียร์1นะครับปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นไข่เทียร์2แล้วก็เทียร์3ครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับถ้าเราเสกตรงนี้เนี่ยก็เหมือนบอกว่ามีหมู่บ้านติดกันเลยปะน่าสนใจนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมจากวันนี้หมู่บ้านเทียร์1นะครับเรามาลองอัปเกรดกันเลยดีกว่า3 2 1วางไปดิครับเฮ้ยเดี๋ยวนะคือแบบมันเป็นลุงเนี่ยแล้วก็ตายเลยล่ะแล้วก็เสกขึ้นมาเป็นหมู่บ้านแบบนี้เลยฮะไหนลองสำรวจดูดิมีอะไรบ้างครับผมเฮ้ยแต่ว่านี้เนี่ยเหมือนเป็นหมู่บ้านในเนเธอร์เลยว่ะดูพวกหญ้าดิครับซึ่งก็จะมีแบบว่าพวกเห็ดด้วยนะครับผมแล้วในนี้แหละฮะเปิดกล่องไปโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้คือเทียร์1จริงเหรอผู้ชมดูดิมีขนมปังนะครับโอ้โหแร่เต็มไปหมดเลยอะ What the fuck อะไรวะเนี่ยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการปลูกเนเธอร์วานนะครับผมกับลาวานั่นเองแล้วถ้าเป็นบ้านธรรมดาล่ะครับนี่ก็จะมีเป็นเตียงใช่ไหมแล้วก็เปิดกล่องไปครับโอ้โหเหมือนกันเลยคือแบบอาหารเพียบอะฮะแล้วก็แร่บอกว่าเยอะมากๆครับผมมีแบ็กสมิธหรือเปล่าอยากรู้อะแบ็กสมิธของเรานี่ไงอย่าบอกนะว่ามันจะมีของเทพอีกอะเปิดเข้าไปครับมันน่าจะมีกล่องตรงนี้นะครับผมโหขวดเบลนะครับหนังสือชาร์ตเต็มไปหมดเลยนะครับเอ้ยแอปเปิลทองขอหน่อยละกันครับผมโอ้โหคือสมมติถ้าเราเล่นเป็นชาเลนจ์เนี่ยแค่หมู่บ้านนี้ก็คือแบบจบเกมได้แล้วนะแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่ไงเราจะสำรวจต่อไปเลยครับหมู่บ้านระดับเทียร์2นะครับผมจัดไปไหนดูซิมันจะต่างกันหรือเปล่านะฮะเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือหมู่บ้านเหรอทำไมเป็นเงี้ยเหมือนหมู่บ้านไม่สมบูรณ์เลยครับเปิดกล่องไปดิเอ้ยเดี๋ยวนะมีบล็อกเพชรเหรอฮะอันนี้ก็จะเป็นเกราะนะครับผมกันน็อกแบ็ก 1,000 เลยเหรอเฮ้ยโกงเกินไปหรือเปล่าอันนี้เป็นบอกว่าอัลสลอตนะครับอ่ะอัลสลอตอะไรอ่ะขอลองดูได้ไหมฮะเราก็จะปล่อยน้องไว้ตรงนี้เลยครับผมอ๋อคือแบบน้องอัลสลอตสีม่วงอ่ะของแร่ฮะแล้วก็จะเป็นเกราะอันนี้นะครับใส่ไว้ก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยแต่ว่าหมู่บ้านไม่สมบูรณ์จริงนะผมว่าเอาล่ะแล้วถ้าเป็นเทียร์3ล่ะฮะอยู่ไหนวะเนี่ยเทียร์3ของเราขอให้มันแบบอลังการหน่อยนะวางไว้ตรงนี้เลยครับจัดไปเอาล่ะโอ้โหกระตุกแบบนี้เนี่ยโหดแน่นอนครับเอาอยู่ไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นหมู่บ้านลอยได้เหรอเฮ้ยคุณผู้ชมหมู่บ้านแบบลอยฟ้าเลยฮะโหอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบ้านแบบสร้างไปด้วยเพชรกับเนเธอร์ไลท์เลยนะครับสวัสดีครับลุงแลกของอะไรหรือเปล่าสวัสดีครับเอาดินมาแลกเพชรเหรอบ้าไปแล้วขอลองหน่อยนี่ขุดดินตรงนี้เลยครับปุ๊บแค่1อันนะใช่ป่ะแลก1อันป่ะนี่ไง1อันครับผมแลกบล็อกเพชรแบบนี้หืมเอาไปสร้างบ้านได้มั้ยเนี่ยเอาขนมปังมาแลกขวดยานะครับซึ่งขวดยานี้เนี่ยคือมันจะเน้นถึกนะแต่แบบตัวเราน่าจะช้ามากๆเลยครับผมซึ่งนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด5หลังนะครับผมบ้านลอยได้เหรอเค้าตกแต่งสวยเหมือนกันนะเนี่ยขอดูของด้านในหน่อยครับมันจะมีอะไรบ้างหรือเปล่าลุงนี่เนี่ยเราแลกของไปแล้วใช่มั้ยเปิดกล่องไปครับโอ้เนเธอร์ไลท์เหรอมานึงขอลองเก็บมาก่อนนะครับโอ้โหได้เป็นฟูลเนเธอร์ไลท์เลยแล้วก็ได้เป็นทองเอนชาร์ดด้วยนะครับผมแล้วบาเรลนี่ล่ะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะแบบแค่สุ่มๆเอานะครับผมมาก่อไม่ได้โหดขนาดนั้นนะแต่ว่าแค่นี้ก็สุดยอดแล้วดิไทม์คล็อกเหรอเดี๋ยวนะตรงนี้แปลกๆโยนนาฬิกานี่เนี่ยเพื่อสคริปเวลาเหรอเฮ้ยไหนลองแป๊บนึงนะจากวันนี้เราจะโยนไปนะครับปุ๊บนี่คือเวลามันเปลี่ยนใช่ไหมเอ้ยว่านี่กลายเป็นตอนกลางคืนเลยครับแล้วถ้าเราโยนอีกรอบแล้วครับผมจัดไปก็กลายเป็นตอนเช้านะครับโอ้สุดยอดคือแบบเป็นการสคริปเวลาในเกมนั่นเองนะฮะมันจะแจกไปหรือเปล่าล่ะโอเคครับผมสำหรับมวลมุมของหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทั้ง3เทียร์เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านั่นก็คือชิปเบรกนะครับหรือแบบเรือนั่นเองอันนี้คือเทียร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเทียร์1เทียร์2เอ้ยไม่ใช่ชิปเบรกมันจะเป็นอันนี้อ่ะใช้เป็นฐานนะครับผมในการสร้างเรือล่ะอันต่อไปอ่ะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็เพชรโอเคเดี๋ยวครับทั้ง3อันเลยมันน่าจะเป็นแบบว่าสุดยอดเรือเลยนะครับดูวัสดุในการสร้างดิเริ่มจากเทียร์1ก่อนเลยนะครับผม
ถ้ามันเป็นเรือเนี่ยเดี๋ยวเราไปเสกตรงน้ำดีกว่านะครับเทียร์หนึ่งตรงนี้ผมจัดไปไหนดูซิคืออะไรครับเอ้ยเดี๋ยวมันจมเหรองั้นก็วางด้านบนแล้วกันปุ๊บเอ้าก็ยังจมอยู่ดีโอเคช่างมันแล้วกันครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรือในทีมของเนเธอร์นะครับผมเอาล่ะมีอะไรบ้างครับด้านในเนี่ยโอ้เด้อๆคืออะไรอ่ะโอ้โหมอนเตอร์เต็มเลยมีกล่องนะครับปุ๊บเปิดไปจะมีแบบว่าชาโคน็อกแบ็คอยู่นะครับผมแล้วก็อันนี้คืออะไรอุ้ยโปรดักชั่น255เลยเหรอเพราะอยากลองใส่อ่ะคุณผู้ชมมาหนึ่งนะมีดาบหรือเปล่าจะได้ลองสู้ฮะไม่มีดาบเหรอด้านใต้ด้านใต้นี่โอ้มอนเตอร์มันเยอะจริงเลยเนี่ยเอาล่ะฮะซึ่งจากที่ดูเนี่ยของจะมีแค่นี้นะครับผมมีแค่พวกฐานอะไรอย่างงี้ฮะแล้วถ้าเป็นแบบว่าเทียร์2แล้วครับเอาล่ะผมจะลองวางตรงนี้เลยครับผมจัดไปเรือเทียร์2ของเรานะครับโอ้โหได้ๆอันนี้คือเรือ NDN หรือเปล่าเนี่ยดูดิอลังการจัดๆนะครับมีความแบบว่าอเมทิสด้วยนะครับผมขอสำรวจหน่อยแล้วกันมีอะไรบ้างครับปึ๊บลงมาข้างล่างนะครับเราจะมีเจ้ากาดนะครับผมซึ่งดูจากดาบแล้วเนี่ยโหดแน่นอนฮะแล้วก็กล่องอยู่ไหนขอป้นของก่อนเลยปึ๊บกล่องตรงนี้นะครับเปิดไป Walking Boot เหรอฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีเสียงเอฟเฟคใหม่เลยเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาใส่ก่อนเลยดีกว่านะครับนี่มันมีแบบว่า Fort Walker ใช่มั้ยลาวา Walker นะครับ Cloud Walker แล้วก็ Glass Walker ครับผมเฮ้ยเราสามารถวิ่งบนอากาศได้ว่ะโอ้เชิดเหมือนกลายเป็นเทพเจ้าเลยฮะโคตรโหดตอนนี้เนี่ยอยากลงอ่ะได้ปะต้องถอดก่อนใช่ไหมแล้วก็ลงมาตรงนี้ครับปุ๊บการวอล์กเกอร์เป็นไงบ้างอ่ะหยาบย่าไปไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับก็คือแบบปกติเราก็หยาบย่าได้อยู่แล้วอ่ะถ้าเราลงมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นน้ำแข็งปะนี่ไงอันนี้ก็คือฟอร์ดวอล์กเกอร์นะครับแล้วถ้าเป็นแบบว่าบ่อลาวาล่ะฮะหาบ้านหนึ่งเอาล่ะนี่ไงบ่อลาวาของเราใช่ไหมลองซะหน่อยละกันนะครับนี่ไงมันก็จะกลายเป็นแบบว่าออฟซิเดียนนะครับผมค่อยๆขุดลงมานี่คือแบบว่าถ้าอยากได้ออฟซิเดียนเนี่ยเพียงแค่มาเดินแถวนี้นะครับบ่อลาวามันก็จะกลายเป็นออฟซิเดียนหมดแล้วครับผมแล้วก็สำหรับอย่างต่อไปนะครับนั่นก็คือเรือเทียร์3นั่นเองโอ้โหอะไรวะเนี่ยมีใจแอนด้วยเหรอเป็นแบบว่าเรือระดับเทพเจ้าเลยครับดูดิเสาเรือเป็นเนเธอร์ไลท์เลยนะเอาเป็นว่าเจ้าวันนี้ขอดูกล่องนะครับมีสมบัติอะไรหรือเปล่าเปิดไปโอ้โหนี่มันเซตแบบว่าพร้อมไปลุยดีเอ็นเลยนี่หว่าขอลองหยิบมาก่อนแล้วกันนะฟืบของพวกนี้ก็คงไม่ต้องนะครับแล้วถ้าเป็นอีกกล่องนึงล่ะมีพิกแอคนะครับผมกล้องส่องทางไกลครับที่เหลือก็จะเป็นไอเทมปกติใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองกันดูดีกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่า TNT Pickaxe นะครับไหนลองขุดดูดิจัดไปขุดไปปุ๊บมันก็จะระเบิดนะครับผมตามชื่อเลยฮะเฮ้ยถือว่าเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยแล้วกล้องส่องทางไกลเนี่ยสามารถเทเลพอร์ตได้นะครับผมตามที่เขาบอกเนี่ยเราจะไปได้ในระยะ50บล็อกนะครับผมเพียงแค่มองครับนี่ก็คือแบบถ้าเราคลิกขวารัวๆเนี่ยมันก็วาร์ปไปได้เรื่อยๆเลยนี่หว่ากองจัดนะครับนี่วาร์ปกลับแล้วกันเนาะแล้วก็ไอเทมพวกนี้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟคแปลกๆด้วยว่ะXP Grider เหรอคืออะไรฮะเอาล่ะซึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาลองใช้พลังนิดนึงนะครับผมดาบของเราฮะฟันไปเลยเอาล่ะเฮ้ยเดี๋ยวฟันปุ๊บแบบมันลอยได้เลยเหรอออกก็ว่ามันคืออะไรไอ้ตรงแบบเลวิเทตเนี่ยตบปุ๊บแบบศัตรูจะบินได้นะครับแล้วก็ XP Grider เนี่ยผมสังเกตแล้วเวลาที่เราตบใช่มั้ยมันจะมี XP ดรอปลงมานะครับโอ้โหแบบนี้คือแบบปั๊ม XP ได้เลยดิดูดิทุกครั้งที่ตบเนี่ยเราจะได้ XP มา2นะครับนี่มาโกเหมือนกันนะนี่ตบไปให้หมดเลยมาดิครับปั๊มเวลครับผมเออมาดิแต่พวกนี้รู้สึกว่ามันถึกว่ะแต่ว่าแค่นี้เนี่ยเวลเราก็จะ40แล้วครับโคตรโกงแล้วถ้าเป็นแบบพวกนี้ล่ะโอ้โหดูบีแอคดิคุณผู้ชมแต่ละอันนี่คือแบบมีเอฟเฟกต์ OP มากเลยนะครับอย่างเช่นขุดดินใช่ไหมขุดไปนี่มันจะพังหมดเลยครับผมแล้วก็มีของ OP ดรอปมาด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นขุดนี้ล่ะจัดไปฮะโอ้โหขุดแล้วแบบหายเป็นช้างเลยเหรอ What the fuck แล้วก็เหมือนจะเป็นบอกว่าเอ็กซเรย์ด้วยนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหเหลือแต่แร่ไว้ให้เราเลยอ่ะโคตรโกงนะครับเอาเป็นว่าตอนที่พีระมิดเลยดีกว่านะครับผมขับยังไงบ้างครับเนี่ยรูปแบบก็น่าจะวางแบบนี้เลยนะครับอย่างต่อไปก็น่าจะเปลี่ยนแค่ตรงเนี้ยเออโอเครูปแบบคล้ายๆกันฮะเอาล่ะมาครับไปแบบนี้เลยนะครับผมทั้ง3เทียร์ของเราเริ่มจากพีระมิดเทียร์แรกเลยครับวางไปเลยปุ๊บนี่จัดไปฮะไหนดูหน้าตาดิก็จะแบบคล้ายกับปกตินะครับผมแต่ว่าดูเหมือนจะสวยกว่านะครับดูเด่นปะนี่รายละเอียดแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวมี2สีด้วยเหรอเฮ้ยสวยอะทองกับฟ้านะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทองแดงนะครับผมด้านหลังอะไม่มีฮะเข้ามาดูด้านในกันดีกว่าฮะไหนดูซิด้านในหน้าตาเหมือนกันนะครับแล้วข้างล่างนี้ล่ะมีของอะไรเอ้ยเดี๋ยวกับดักมันเยอะจังวะอันนี้โคตรอันตรายเลยโอเคฮะด้านใต้เนี่ยจะไม่มีเป็น TNT นะครับผมแล้วรอบๆล่ะฮะมีดาบอะไรหรือเปล่าดาบไม้นะครับแต่ว่าลูตติ้งเอ็กอย่างงั้นเหรอ Holy shit มี TNT ด้วยฮะอันนี้เป็นเทียร์1เหรอเอาล่ะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองไอเทมพิเศษเลยดีกว่านะครับนั่นคือ TNT เทียร์1นั่นเองเขาบอกว่าระเบิดได้แรงกว่า TNT ปกติเนี่ยถึง10เท่าเลยนะครับจริงป่ะเนี่ยลองแป๊บนึงวางไว้ตรงนี้ละกันนะครับนี่แล้วก็ไฟแช็คครับผมของอย่างนี้มันต้องลองครับจุดไปเลยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะแรงขึ้นจริงหรือเปล่าระเบิดไปเฮ้ยใช่ป่ะเนี่ยงั้นเรามาดูเทียร์2ดีกว่าก็จะเป็นตรงนี้เลยครับวางไปเอาล่ะพีระมิดของเรานะครับโอ้โหเด้อใหญ่ขึ้นเยอะเลยเนี่ยอะไรวะคุณผู้ชมเหมือนเป็นวัดเลยอ่ะดูดิสวยจัดๆนะครับนี่มีทางเดินด้วยนะเอาล่ะตรงกลางครับผมเจาะเข้ามาเหมือนเดิมไหนดูซิด้านในเหมือนกันฮะข้างล่างล่ะโอ้เดี๋ยวเหมือนกับดักมันจะเยอะมากเลยนะครับใจเย็นนะเราแค่จะมาป้นของนิดหน่อยเอง
TNT เทียร์2ครับผมเอาล่ะประมาณนี้ที่เหลือก็เหมือนกันฮะเฮ้ยแต่ว่าหน้าตามันอลังการจริงนะเนี่ยขอระเบิดไปเลยแล้วกันวางไว้ตรงนี้ครับผมแล้วก็จุดไปอันนี้คือเทียร์2ใช่ไหมมันต้องแรงนะระเบิดไปดิครับเฮ้ยทำไมมันแค่นี้เองวะอ๋อเขาบอกว่านี้เนี่ยให้โยนเอานะครับห้ามวางเหรอโอ้ก็ว่าอยู่โอเคก็เอาใหม่อันนี้คือเทียร์1ใช่ไหมถ้าโยนเอาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับฟึบหนีโยนไปเลยอ๋อคือแบบมันจะจุดเองนะครับโอเคมาเทียร์1ของเรานะครับผมระเบิดไปเลยนี่อันนี้แหละมันต้องแรงแบบนี้ฮะไม่งั้นมันก็แบบระเบิดธรรมดาดิแล้วถ้าเป็นเทียร์2เลยครับโยนไปตรงนี้แล้วกันจัดไปคุณผู้ชมเอาล่ะอันนี้คาดหวังกันเนี่ยเขาบอกว่าแรง50เท่าเลยฮะระเบิดไปโอ้โหคุณผู้ชมดูดิมันกระทบไปถึงตรงนู้นเลยนะฮะแรงจะจัดอยากเห็นเทียร์3แล้วฮะวางไว้บนต้นไม้แล้วกันปึ๊บจัดไปโอ้โหกระตุกกระตุกแสดงว่ามันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเป็นแบบว่าพีระมิด2อันเนี่ยต่อกันนะครับอันนี้เป็นเหมือนโซ่นะแล้วผมต้องไปเอาที่ไหนเนี่ยน่าจะตรงนี้แหละขุดไปเลยครับปึ๊บเอาล่ะลงมาด้านล่างนะครับเปิดกล่องไปเอ้าเดี๋ยวไม่มีของนี่มาแสดงว่าอยู่ด้านบนเหรอปึ๊บโอ้โหนี่ไงจริงด้วยอยู่ด้านบนครับเทียร์3ของเรานะครับผมแล้วก็จะมีของประมาณนี้เลยนะโหลูติ้ง255เลยเหรอถ้าเราฆ่าทีนึงมันจะได้เยอะแค่ไหนวะสมมติว่าเราฟันน้องไก่แล้วกันนะครับนี่จัดไปโอ้โหได้เนื้อไก่มาแบบ2ชุดกว่าๆเลยฮะเยอะจัดเอาล่ะลองTNTเทียร์3ด้วยว่ะโยนไว้ประมาณตรงนี้เลยขอโทษนะน้องแกะแต่อยากทดสอบอ่ะโยนไปเลยฮะเทียร์3ของเราแรง100เท่านะครับผมระเบิดไปเลยกระจุยกระจายเลยฮะโคแรงอย่างกับระเบิดนิวเคลียร์นะครับผมโหดูดิกลายเป็นหลุมเละไปหมดเลยอ่ะยอดฮะซึ่งอย่างต่อไปเนี่ยจะเป็นเนเธอร์รูนนะครับผมขาแบบนี้ใช่ไหมโอเคเป็นแบบว่าออฟซิเดียนนั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่ของด้านในครับผมเอาล่ะเริ่มจากเทียร์1ก่อนเลยแล้วกันวางไว้ตรงนี้แหละครับนี่จะเป็นแบบว่ารูนพอร์ทัลแบบนี้ครับผมเฮ้ยอันนี้มันก็ถือว่าอลังการเหมือนกันนะแล้วก็มีพวกม็อบในเนเธอร์เนี่ยโผล่มาด้วยนะครับไหนดูกล่องสิเฮ้ยอะไรอ่ะมันจะเป็นประตูเนเธอร์แบบพกพานะครับของงี้มันต้องลองครับผมโยนไปเลยปุ๊บใช่ไหมโอ้นี่ไงคือแบบโยนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นประตูเนเธอร์เลยครับสวยด้วยนะประเด็นเลยโอ้โหเทียร์1ใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าเป็นเทียร์2เลยครับเสกไปเลยเอาล่ะไหนดูสิโอ้โหมีการตกแต่งแบบว่าเยอะขึ้นนะครับเล่นนี่มันกี่ประตูเนี่ยซ้อนกันมาด้านบนเลยสุดยอดจัดนะครับผมเอาล่ะเปิดกล่องไปสิพอเท่าพกพาอีกแล้วนะครับแล้วมันจะต่างกันยังไงล่ะฮะโยนไปครับผมปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวนะโยนปุ๊บแบบระว้ามาเลยเหรอคืออะไรเนี่ยคือเหมือนแบบเป็นการว้ามาเฉยเลยนะครับแล้วถ้าโยนอีกรอบกลับได้หรือเปล่าเอ้ยกลับไม่ได้ด้วยนะครับผมงั้นผมกลับแบบนี้แล้วกันไปคือแบบมันไม่ได้เสกมาเป็นประตูอ่ะคุณผู้ชมแต่มันว้าไปเลยฮะแล้วก็เทียร์3ของเรานะครับผมเอาล่ะไหนดูซิมาเป็นบอกว่าประตูยักษ์เลยฮะตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบพิกลินใส่ก่อนเนเธอร์ไลท์นะครับผมว่าเราไม่ควรสู้กับมันนะเอาล่ะตอนนี้มีสีเขียวใช่ไหมคือแบบตอนนี้เนี่ยผมเน้นรีวิวของพิเศษแล้วนะเอาเป็นว่าลองโยนไปเลยครับปุ๊บไหนดูซิเป็นยังไงเอ้ยเดี๋ยวอ๋อคืนนี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้กับเมื่อกี้นะครับผมก็คือแบบอันนึงเนี่ยโยนไปเนเธอร์ใช่ไหมส่วนอันนึงก็โยนเพื่อกลับนะครับโอเคถือว่าสมดุลดีอย่างต่อไปก็จะเป็นแบชชันนะครับเอาล่ะแบชชันเนี่ยจะวางแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ของแบบนี้เลยเอาล่ะมาไล่เลยฮะแบชชันเทียร์หนึ่งของเรานะครับผมจัดไปเอาล่ะเป็นยังไงบ้างครับหน้าตาเหมือนแบบเป็นแบชชันปกติเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมุมนี้คืออะไรเนี่ยเป็นพิกเซลอาร์พิกซอมบี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวตรงตามาขยับได้ด้วยเหรอเฮ้ยแจ่มอ่ะคุณชมไหนดูด้านในสิมันเป็นยังไงบ้างครับเข้าไปเลยโอ้โหเหมือนคนละมิติเลยว่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบหน้าตาพิกลีนนั่นเองครับเฮ้ยเท่เหมือนกันนะไหนเปิดกล่องดูดิโอ้สมบัติมันเยอะจังวะอันนี้คือแบบของที่เราเนี่ยสามารถแลกกับพิกลีนได้นั่นเองครับคือบอกว่าจุกๆเลยอ่ะแล้วด้านล่างล่ะมีอะไรหรือเปล่ามีเป็นหัวทองเพียบเลยฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเอนเดอร์โพลนั่นเองไหนดูซิปุ๊บเหมือนกันฮะก็คือบอกว่ารวมของแบชชั่นนั่นแหละแล้วจะเป็นแบบว่าเทียร์2เลยครับวางไปเลยเอาล่ะไหนดูซิออกมาเป็นตัวพิกลินเลยครับถือโล่เหรออยากรู้ของข้างในแล้ววะขอขุดหน่อยครับปุ๊บเข้ามานะครับผมเอาล่ะมีอะไรบ้างเนี่ยมาที่ตรงนี้นะครับจะเป็นชักเกอร์บ็อกซ์นะครับผมมีทองเหรออันนี้ดูน่าสนใจนะครับซึ่งในของเดิมเนี่ยก็มีเหมือนกันนะผมพลาดไปครับผมเป็นเทียร์1เทียร์2แล้วก็เหลือเทียร์3ฮะวางไว้ตรงป่าเลยแล้วกันจัดไปมันจะใหญ่แค่ไหนครับเนี่ยโอ้โหนะกลายเป็นแบชชันบอกว่าเพชรกับเนเธอร์ไลท์เลยเหรอดูอลังการจัดๆนะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมเท่มั้ยเข้ามาที่ด้านหน้าครับตัวนี้ก็จะเป็นสระน้ํานะครับผมเปิดกล่องไปเทียร์3อยู่นะนี่ไงขอแค่นี้เลยครับเพราะว่าของอย่างอื่นเนี่ยมันก็ดูธรรมดาใช่มั้ยล่ะส่วนด้านในหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับดูเหมือนจะมีกล่องเยอะเหมือนกันนะดูดิโอ้โหเพียบอ่ะจุกๆฮะเอาล่ะเรามาโยนของกันดีกว่านะครับผมทองแต่ละเทียร์เริ่มจาก1ก่อนเลยโยนไปครับปุ๊บนี่โอ้โหเป็นแบบว่าสตาร์เตอร์แพ็คนะครับเป็นแบบเอ็นเดอร์โพกับเบสล็อตอะแล้วถ้าเป็นเทียร์2เลยครับโยนไปปุ๊บนี้ก็จะมีพวกแร่อะไรแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะครับชุดเกาะด้วยนะครับผมอีไลท่าฮะแล้วก็เทียร์3ของเราจัดไปดิครับคืออะไรอะเป็นของเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันน่าจะโหดกว่าเดิมนะนี่ไงเห็นปะเมียนชานเยอะขึ้นนะครับแล้วก็โทเทมนะครับผมซึ่งต่อไปเนี่ยจะเป็นเนเธอร์ฟอร์เทสนั่นเองว่าเป็นรูปแบบนี้นะครับผมกดมาเลยครับปุ๊บ3อันแบบนี้เอาล่ะเทียร์แรกของเราฮะวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกัน
ไหนดูสิมันจะเป็นยังไงฮะปึ๊บมาเป็นปราสาทเลยคุณผู้ชมดูดิมันจะอลังการไปหรือเปล่าเนี่ยมีตรงนี้ด้วยนะฮะเป็นเหมือนแบบหอคอยอะไรเงี้ยเฮ้ยเท่ว่ะเปิดกล่องไปครับมีอะไรพิเศษหรือเปล่าฟินแอนด์สตีลแบบว่าอินฟินิตี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นไฟชาร์จนะครับผมเดี๋ยวเรามารวบรวมดีกว่า3เทียร์ใช่ไหมเทียร์2ครับผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันเอาล่ะฮะโอ้โหมาเป็นแบบปราสาทอีกแล้วนะครับแล้วก็มีป่าล้อมรอบนะครับผมเข้ามาดูตรงกลางเลยแล้วกันนี่เป็นห้องแบบนี้ใช่ไหมเปิดกล่องไปครับเทียร์2ของเราเอาล่ะออกมาจากสวนกันดีกว่าเฮ้ยแต่มันสร้างสวยจริงเลยเนี่ยแล้วก็เทียร์3ตรงนี้เลยฮะปึ๊บนี่เป็นเนเธอร์ไรท์นะครับผมอันนี้เหมือนแบบเป็นคุกมากกว่าเนี่ยโอเคเปิดกล่องไปครับเทียร์3ของเรานะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเทียร์1ใช่ไหมเขาบอกว่านี้เนี่ยให้โยนนะครับโอเคโยนไปปึ๊บจะเป็นแบบว่าไฟชาร์จลอยอยู่นะครับผมตบไปเลยแล้วกันไหนดูซิระเบิดแรงหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยไฟไหม้แบบนี้เลยครับซึ่งมันทะลุเข้าไปข้างในเลยนะแล้วถ้าเป็นบอกว่าเทียร์2ล่ะโยนไว้ตรงนี้โอเคลอยอยู่นะครับพลังของเทียร์2เล็งไว้แล้วก็ตบไปเลยฮะไหนดูซิแรงหรือเปล่าโอ้โหหายเลยคุณผู้ชมหายเลยจริงดูดิสุดยอดสุดยอดแล้วก็เทียร์3ของเราครับเอาไว้ตรงนี้เลยเล็งแล้วก็ตบไปครับผมไหนดูซิมันจะแรงแค่ไหนนี่เป็นไงพีระมิดยักษ์เนี่ยเกือบหายไปเลยนะครับไฟไหม้เลยว่ะสุดยอดสุดยอดแล้วก็สำหรับอย่างสุดท้ายครับผมเหลือสตองโฮใช่ไหมซึ่งของสตองโฮเนี่ยมันจะค้าไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างแรกก็จะเป็นเพลนล้อมรอบนะครับแล้วก็ไอออฟเดอร์ตรงกลางนั่นเองโอเคกดมาก่อนเลยครับต่อไปก็จะเป็นแบบเนเธอร์ไลท์อินกอนนะครับผมกับตานั่นเองครับกดไปแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบว่าตา5อันนะครับผมแล้วก็บล็อกเนเธอร์ไลท์4อันนั่นเองครับกดมาเลยโอเคเหลือ3วันสุดท้ายแล้วครับรู้สึกว่ารีวิวมันนานมากเลยเนี่ยเรามาลุยเลยแล้วกันครับเสกไปเทียร์1ของเรานะครับผมไหนดูซินี่คือซองโฮเหรอเป็นแบบหินเอ็นโซนบริกนะครับผมหน้าตาเหมือนเป็นคุกเลยฮะนี่เข้ามาข้างในฮะมีเป็นแบบห้องที่ถูกขังไว้นะครับผมเปิดมานิดนึงเอาล่ะนี่คืออะไรเนี่ยเนเธอร์ไลท์เอ็นพอร์ทัลนะครับเฮ้ยคืออะไรไม่รู้ครับทำไมมันถึงมีราเวนเจอร์ล่ะมีไอ้เจ้ากระทิงเฉยเลยเอาล่ะเทียร์2แล้วกันครับวางไว้ด้านบนนี้เลยโอเคอันนี้จะเป็นแบบหน้าตาเริ่มคุ้นๆแล้วฮะมีของหรือเปล่าเปิดไปครับเอ็นเตอร์เชสเหรอไม่มีดิตรงนี้มีชักเกอร์นะครับผมเอาล่ะคืออะไรเฮ้ยเบสล็อกเบสวิดล็อกคืออะไรวะเนี่ยกดไปได้ไหมกดไม่ได้นะครับผมละงงว่ะคืออะไรวะเนี่ยน่าจะไว้กวนเฉยๆนะฮะแล้วก็ห้องมันอยู่ไหนครับขอมาดูห้องหน่อยห้องนี้มีของหรือเปล่าโอ้โหอะไรมั่งวะเนี่ยมี3ประตูเลยนะครับเป็นแบบเหมือนหน้ากะโหลกเลยว่ะน่ากลัวจัดครับผมตรงนี้ก็จะมีของให้เรานะฮะโอเคดูที่3เลยดีกว่าจะอลังการแค่ไหนนะครับของอย่างสุดท้ายเนี่ยด้านบนนี้เลยฮะ3 2 1วางไปดิครับเอ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเสกไฟนอลสตรัคเจอร์แล้วนะครับแล้วมันก็จะมีอีก1อันนะครับผมขอสำรวจก่อนแล้วกันที่นี่มันคือที่ไหนฮัลโหลมีอะไรให้เราหรือเปล่าครับที่นี่น่ะเอ้ยเดี๋ยวมีห้องนี้อีกแล้วนะครับเหมือนเขาบอกให้โยนแบบเนเธอร์ซานะครับผมกับเนเธอร์ไลท์บล็อกนั่นเองครับคืออย่างนี้หรือเปล่าวะโยนไปครับปึ๊บเอ้ยนี่ไงมีไข่นะเนี่ยเอ้ยน่าสนใจน่าสนใจโพไซดอนอย่างนั้นเหรอฮะไม่รู้อ่ะวางไปเลยแล้วกันนี่เอ้ยโหเป็นการเสกโพไซดอนขึ้นมาครับนี่มันบอสไฟนี่หว่าแต่แล้วยังไงล่ะระดับนี้เนี่ยเราก็ต้องโกงอยู่แล้วนี่ครับนั่นคือเสกสเต็กนั่นเองไหนดูซิสเต็กไปครับสัก255นะครับผมตัวไหนโพไซดอนเนี่ยผมเห็นเลือดมันอยู่นะฮัลโหลตัวไหนก็ไม่รู้นะครับอ๋อนี่ไงตรงนี้ปะมีแสงไฮไลท์อยู่ครับผมแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะมันหลบอยู่หรอโพไซดอนตบไปครับนี่ไกลตายแล้วผมโพไซดอนของเรามันก็จะดรอปของมาให้นะครับคืออะไรอ่ะโอ้โหเป็นหมวกโพไซดอนนะครับผมดูเอฟเฟกต์ดิโคตรเยอะเลยมันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมนี่มีโพไซดอนไทรเดนแค่นี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราพอแค่นี้แล้วกันเยอะแล้วครับผมผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นอัลต้าแผงนี้เนี่ยลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถไปโหลดมาเล่นได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้คงเป็นเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ